ก็เป็นนะจัมบุกที่ไฟอมHG4400 ตัวนี้ตัดซิงเกิลคอยได้ด้วยนี่เลยที่ขันคอแค่นั้นเองครับผมนะฮะไม่รู้มันหายไปไหน มันไม่มีตั้งแต่มาแล้วแล้วกันนะครับนะไปซื้อใส่เอาได้ครับมันไม่กี่สิบบาทนะครับไปสั่งซื้อกันได้เนาะสภาพเรียกว่าผมให้90บวกเลยใช้ได้เลยเฟสเฟิร์สเนี่ยโอ้โหยังอีกนานเลยยังเล่นได้อีกนานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปนะครับคือเหมือนคุณได้กีตาร์2ตัวนะครับเป็นซิงฮัมนะครับสามารถจะตัดเป็นซิงเกิลคอยได้ด้วยนะครับซิลิเตอร์3ทางนะครับแล้วก็วอลลุ่มแยกเลยนะครับอันล่างก็คืออันล่างอันบนก็คืออันบนได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเรียกว่าหัวไม่ตกด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมจับตรงนี้เห็นไหมมันยังโด่งขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมไปเจอบางทีกีตาร์เจอหัวตกอะไรเงี้ยมันเล่นลำบากนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าได้เลยโอ้โหจะได้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เซตอัพตั้งสายให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงซื้อของก็ผมก็จะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะเราจะมีการรีวิวเสียงให้ดูนะครับหลายๆคนจะได้เห็นสภาพสินค้าหลายๆคนจะได้เห็นสภาพสินค้าแล้วก็ได้รีวิวเห็นเสียงที่เราจะใช้งานอะไรเงี้ยโอ้นะครับอ่ะวันนี้ต่อเข้าบอส GT100มาใหม่เช่นกันเราก็ตั้งเสียงให้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนThank you.
ได้ห่วงนะนะรีวิวของเรานี่เรียกว่าใช้อุปกรณ์ดีเรียกว่าดีเลยล่ะไม่ธรรมดานะครับนี่เลยครับอันนี้คือการเซตค่าของหัวพวกหัวองค์หัวแอมต่างๆนะครับผมก็จะทำการรีวิวให้ดูนะครับดีเลย์แบบว่าช้ำๆกว่านี้หน่อยนะดีเลย์ต้องบอกว่าว้าให้ใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปเล่นนะครับมันอาจจะบางทีจะแหลมไปบ้างตู้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรับสาวให้ใหม่เลยครับนะก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้นะครับ SG นะครับ Epiphone SG Pro 400ตัวนี้จัดไปได้เลยนะครับนะรีวิวให้แบบชัดเจนแล้วก็Boss GT 100เข้ามากันเพียบเลยนะครับเข้ามากันประมาณ 3-4 ตัว Line 6นะครับหรือว่าจะเป็นEffect นี่ X ก็เข้ามาใหม่นะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยพวกนี้ให้ดูนี่นะครับโอ้โหเข้ามาแบบวางกันแบบเกื่อนกาดเลยทีเดียวเชียวนะจะไม่มีทางเดินอยู่แล้วนี่ดูเห็นไหมครับนะครับนะหลายๆคนส่งมาเซตอัพหลายๆคนส่งมาให้ผมเทสก่อนเลยนะครับนี่นะนี่คือเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของ Jumbo Guitar ไฟเลยนะกันนะครับนะนี่เลยนะครับนะนะครับนะจัดไปครับผมจัดไปครับนี่เลยครับเห็นไหมโอเคครับผมนะหลายๆคนก็อยากจะซื้อขายของผมเนี่ยแม่นะหูคือแชทกันมาเพียบเลยอ่ะโอเคจัดไปขายจริงส่งจริงชัวร์ 100% จัดไป